พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกัลมัสสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554เวลา 14:40 นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเขตสายไหมกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในการสดับพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกกัลมัสสีโดยพระครูวิพัฒน์อัฏฐวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนารีในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554ซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ S-BAC สะพานใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ S-BAC นนทบุรีโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและวัดเสมียนารีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีการเทศมหาชาติอันเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาเสริมสิริมงคลและนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆจากเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมทำบุญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยการมัดซีเป็นการที่พระนางมัดซีทรงตัดความห่วงหาอะไรในสายเลือดอนุโมทนาทานโอรสทั้งสองแก่ชูชกผู้บูชากันมัดซีกันที่9ในจำนวน13กันของเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกผู้นั้นจะได้คู่ครองที่ใจปรารถนาและครอบครัวที่เป็นไปตามต้องการถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจถ้าเป็นบุรุษจะได้ภริยาเป็นที่ต้องประสงค์จะได้บุตรหญิงชายที่ประเสริฐเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายมีความประพฤติกิริยาเรียบร้อยดีทุกประการนอกจากนี้หากเกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเป็นผู้มีอายุยืนยาวทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลายจะไปที่ใดๆก็จะมีแต่ความสุขทุกหนแห่ง